สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ผัวลุมจับสะใภ้พาชายอื่นขึ้นเตียงลูกชายหลานโผล่ถามญาติทำไมถึงมีพ่อสองคนเรื่องราวความวุ่นวายของครอบครัวหนึ่งในนิวไทเปสามีภรรยาที่แต่งงานกันมา6ปีแต่เนื่องจากสามีต้องเดินทางไปทำงานที่เถาหยวนทำให้เขาไม่สามารถกลับมานอนที่บ้านได้ทุกวันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทรยศที่เขาไม่คาดคิดเมื่อภรรยากล้าพาชายอื่นเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านและถึงขนาดสั่งให้ลูกเรียกชายคนนั้นว่าพ่อด้วยกระทั่งเรื่องราวทุกอย่างถูกเปิดเผยเมื่อแม่ของสามีซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเธอบอกว่าปกติมักจะขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นที่อยู่ของครอบครัวลูกชายเพื่อช่วยซักผ้าและดูแลหลานๆซึ่งเธอสังเกตถึงความผิดปกติได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามักจะเห็นชายแปลกหน้าคนนึงเดินเข้าบ้านลูกชายของเธอจนกระทั่งวันนึงเห็นชายคนนั้นนอนอยู่บนเตียงโดยที่ร่างกายท่อนบนที่โผล่ออกมาไม่ได้สวมใส่อะไรเลยอีกทั้งยังพบว่าลูกสะใภ้บอกให้หลานชายเรียกผู้ชายคนนั้นว่าพ่อซึ่งทำให้หลานชายค่อนข้างงงและถามว่าทำไมถึงมีพ่อสองคนหลังสามีรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเขาโกรธมากฟ้องร้องภรรยาพร้อมเรียกเงินค่าชดเชย1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทโดยหลังจากพิจารณาคดีผู้พิพากษาเชื่อว่าถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าภรรยามีเพศสัมพันธ์กับชายผู้นั้นแต่ก็สามารถอนุมานได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้เกินความสัมพันธ์ปกติระหว่างชายและหญิงดังนั้นภรรยาจึงได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าชดเชย 100,000 หยวนหรือประมาณ 500,000 บาทอย่างไรก็ดีคดีนี้ยังสามารถอุทธรณ์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ